สวัสดีครับครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่12นะครับพวกเรามากับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าจะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาอีกเท่าไหร่อีก100ปีข้างหน้านะครับที่มาและความสำคัญนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยโลกเรามีประชากรที่เกิดขึ้นมาอย่างมากในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีจำนวนประชากรของโลกที่แตกต่างกันไปมีความสัมพันธ์กันในหลายๆสิ่งในแต่ละช่วงเวลาต่างๆการจะทราบถึงจำนวนประชากรในแต่ละช่วงเวลาทำให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวในอดีตได้และเป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อการศึกษาหาโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจำนวนประชากรของโลกนะครับเป็นเครื่องชี้วัดแสดงให้เห็นถึงหลายแง่มุมในชีวิตประจำวันของเราสามารถใช้ในไปกับการคำนวณจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ทุกคนบนโลกว่าจะเพียงพอหรือไม่หรือใช้ไปกับการประเมินสภาวะสังคมของผู้คนในประเทศหรือแม้แต่การชี้ให้เห็นถึงสภาพของสังคมในปัจจุบันว่าจะมีแนวโน้มไปในอนาคตอย่างไรแบบจำลองในทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถใช้ในกับการแก้ปัญหาและหาคำตอบของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและอนาคตได้จึงได้ทำการเลือกใช้วิธีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบว่าบนโลกของเราเนี่ยเคยมีมนุษย์มาแล้วอยู่กี่คนจึงจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการประยุกต์นำมาใช้ว่าการคำนวณหาค่าประชากรในอนาคตสามารถนำไปคำนวณต่อไปได้ว่ามนุษย์หนึ่งคนจะใช้ทรัพยากรที่ส่งผลต่อโลกไปมากน้อยเพียงใดหรือแม้แต่หากว่าในอนาคตนั้นประชากรที่มากขึ้นนั้นจะมีจำนวนมากขึ้นเท่าใดและส่งผลต่อโลกอย่างไรการคาดการณ์จำนวนประชากรที่เกิดขึ้นนั้นมาทั้งในอนาคตนั้นตั้งแต่ปี2000จน2020จนถึงปี2100แบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณประกอบไปด้วย2สูตรดังนี้นะครับสูตรแรกก็คือสูตร Prefix กับสูตร Exponential Growth สูตรแรกนะครับสูตร Prefix นั้นได้แบ่งเอาเวลาออกเป็นช่วงๆในแต่ละช่วงจะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับจำนวนประชากรที่มีรูปแบบเดียวกันจากสมมติฐานนี้เราสามารถหาสูตรคำนวณค่าจำนวนคนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา A ถึง B แต่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสูตรคำนวณซึ่งสูตรก็จะเป็นดังนี้นะครับเราจะแทนค่าที่ n คือจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อปีณช่วงเวลา a ถึง b na คือการคือจำนวนประชากรณช่วงเวลา a nb คือจำนวนประชากรณช่วงเวลา b a คือช่วงเวลาที่เราตั้งต้น b คือช่วงเวลาที่เราต้องการหาคำตอบ ln คือ natural log hl คือ human lifespan หรือช่วงเวลาของมนุษย์นะครับสูตรที่2นะครับสูตรเป็น exponential growth นะครับการนำค่าที่ต้องการหาณปัจจุบันไปคำนวณร่วมกับอัตราการเติบโตและความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลาของค่าที่เราต้องการหาเพื่อให้ได้ค่าที่คาดการณ์ในอนาคตและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับสูตรคำนวณของ exponential นะครับก็จะมีดังนี้นะครับโดยที่เราจะแทนค่า n 1คือจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นในอนาคต n 0ก็คือจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นในเวลาที่เราตั้งต้นe คือสถานะทางคณิตศาสตร์ที่มีค่าอยู่ที่ 2.71828 นะครับ k ก็คืออัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เกิดขึ้น t ก็คือผลต่างของช่วงเวลาตั้งต้นกับช่วงเวลาที่ต้องการหาค่านะครับครับในหัวข้อของการศึกษานะครับผมจะอธิบายตารางในนี้ก่อนนะครับตารางเนี่ยครับคอลัมน์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราค้นคว้าจำนวนประชากรในอนาคตนะครับตั้งแต่ปีคศ2020จนถึงคศ2100นะครับจากพอร์ทัลออนไลน์สำหรับสถิติของเยอรมันสตาติสตานะครับแล้วก็คอลัมน์หน้าขวาสุดเนี่ยครับก็จะเป็นคอลัมน์ที่เราเนี่ยใช้สูตรคำนวณของคีฟิตนะครับกับค่าคาดการจำนวนประชากรที่จะเกิดนะครับผมแล้วก็ได้ข้อมูลตามตารางเลยนะครับครับจากการคำนวณนะครับเราสรุปได้ว่าผลรวมของค่าคาดการจำนวนประชากรที่จะเกิดได้ค่าประมาณ2,364 ล้านคนนะครับมีค่าการเกิดเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 139.1 ล้านคนแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ 15.32 ล้านคนครับครับส่วนอีกสูตรก็เป็นสูตร exponential นะครับเมื่อเราใช้สูตร exponential มาคำนวณนะครับเราก็จะได้ตามตารางนี้เลยนะครับครับจากการคำนวณเนี่ยสรุปได้ว่าผลรวมของค่าคาดการจำนวนประชากรที่จะเกิดนะครับได้ค่าประมาณ2,458 ล้านคนนะครับมีค่าของการเกิดเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 144.6 ล้านคนนะครับและค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ 2.05 ล้านคนนะครับจากการคำนวณนะครับจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่คำนวณได้จาก
2วิธีนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับโดยที่ค่าเนี่ยจะได้อยู่ที่ช่วงประมาณ 2,400 ล้านคนนะครับเมื่อเราลองพิสูจน์ดูนะครับว่าค่าที่ได้ไหนมีความใกล้กับค่าความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถทำได้จากการนำตัวเลขสถิติของเว็บไซต์ Our World in Data นะครับที่ได้รับการรับรองจากมหาลัยออกฟอร์ดหรือ MIT นะครับมาเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากทั้ง2สูตรนะครับซึ่งจะแสดงดังตารางนี้นะครับครับจากตารางนะครับจะเห็นได้ว่าถ้ามองในส่วนของผลรวมเนี่ยและค่าเฉลี่ยนะครับสูตรของ Keyfit นะครับให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณจากเว็บไซต์ Our World in Data มากกว่าสูตรของ Exponential นะครับ Exponential นะครับมีแม้ว่าค่าผลรวมของจำนวนประชากรที่คาดว่าจะเกิดมีค่าแตกต่างจากค่าที่คำนวณจากเว็บไซต์ Our World in Data มากกว่าของแต่ถ้ามองในแง่ของความใกล้เคียงของผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลานะครับกับค่าสูตรเมตรฐานเนี่ยพบว่ามันจะมีความใกล้เคียงกันมากกว่านะครับครับสรุปผลการศึกษานะครับสูตรคำนวณของสูตรคีฟิกนะครับข้อเสียที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อคำนวณค่าการเกิดของประชากรออกมาเนี่ยจะมีค่าสมดุลมาตรฐานที่สูงครับทำให้ผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะมีค่าที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับโดยปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นเหตุก็คือมีการใช้อายุไขของมนุษย์ในการคำนวณนะครับมีการใช้จำนวนประชากรของสองช่วงเวลาในการคำนวณครับมีตัวแปรภายนอกหลายตัวแปรที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นมากขึ้นครับส่วนข้อดีเนี่ยถ้าหากมองในภาพรวมนะครับค่าที่คำนวณได้เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับค่าคำนวณจากเว็บไซต์ Our World Data มากกว่าการใช้สูตร Exponential นะครับส่วนอีกสูตรก็คือส่วนคำนวณ Exponential Growth นะครับข้อดีก็คือเมื่อคำนวณค่าการเกิดของประชากรออกมาจะมีค่าสมดุลมาตรฐานที่น้อยนะครับทำให้ผลลัพธ์แต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีค่าที่มีความใกล้เคียงกันนะครับอีกทั้งในสูตรคนยังมีการใช้ประชากรเพียงช่วงเวลาเดียวในการคำนวณนะครับมีการใช้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในการคำนวณส่งผลให้ค่าที่คำนวณได้เนี่ยมีความคลาดเคลื่อนที่น้อยกว่านะครับส่วนข้อเสียก็คือเมื่อมองในภาพรวมนะครับค่าที่คำนวณได้เนี่ยจะมีความต่างกับค่าที่คำนวณในเว็บไซต์ Our World Data นะครับมากกว่าการใช้สูตรนะครับอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่คำนวณออกมาจากทั้ง2สูตรนั้นอาจจะไม่ถูกต้องนะครับและแม่นยำนะครับเนื่องจากสูตรคำนวณของ Keyfit นั้นเอาไว้ใช้กับการประมาณจำนวนของประชากรในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนะครับไม่ใช่การคาดเดาจำนวนประชากรในอนาคตนะครับแต่ในการศึกษาครั้งนี้นะครับได้นำเอาสูตรนี้นะครับมาปรับใช้เพื่อคาดการณ์ในอนาคตนะครับส่วนสูตร Exponential Growth นะครับก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรที่ใช้เพื่อหาค่าในอนาคตโดยเฉพาะแต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยออกมาเนี่ยจะถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะมีตัวแปรบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับจนส่งผลทำให้ค่าที่แท้จริงต่างจากค่าที่คำนวณได้ไปในที่สุดนะครับผมพวกเรากลุ่ม12ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ